รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.ทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมรับรองลูกเต้าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจร้องกรี๊ดทันทีกับเมนูข้าวผัดพิซซ่าเบคอนอบชีสคุณผู้ชมครับข้าวผัดน่ะเป็นอาหารที่คนไทยทำเก่งที่สุดนะคุณผู้ชมจะใส่แฮมใส่เบคอนอะไรก็ได้ความมีเสน่ห์ของอาหารจานนี้นั่นก็คือคุณผู้ชมครับทำเก็บไว้ได้พอลูกจะรับประทานก็อบแล้วเสิร์ฟเลยไงครับคุณผู้ชมครับเมนูข้าวผัดพิซซ่าเบคอนอบชีสของเราวันนี้คงต้องเรียนคุณผู้ชมว่าต้องได้ข้าวดีจริงๆนะคุณผู้ชมวันนี้จันยิ่งศักดิ์จึงเลือกใช้เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณผู้ชมตราเอไรส์นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูสิครับบรรจุภัณฑ์สวยสะอาดและดูข้างในก็ยังสุญญากาศอีกโอ้โหเรียกว่าเพื่อคุณภาพจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็เติมด้วยน้ำสะอาดสักครู่เดียวเราจะได้ข้าวสวยหอมหอมเพราะเป็นข้าวหอมมะลิ 100% เลยนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเบคอนเนี่ยใส่ลงไปจะต้องผัดจนกระทั่งเบคอนเนี่ยหอมพอเบคอนเริ่มมีกลิ่นหอมสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปก็คือหอมใหญ่เราจะต้องผัดจนกระทั่งหอมเนี่ยส่งกลิ่นแบบฉุนๆผัดจนกระทั่งหอมเนี่ยบราวน์คือเริ่มมีสีน้ำตาลอ่อนๆคุณจะได้ข้าวผัดแบบสไตล์นี้หอมชวนรับประทานมากเราก็ใส่ข้าวลงไปข้าวตราเอไรส์หุงสุกเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณผู้ชมหุงขึ้นหม้อนะเม็ดขาวนุ่มวันนี้มีสับปะรดหั่นละเอียดเล็กๆให้มันดูมีความเป็นฮาวายเอียนพริกฝรั่ง3สีใส่แฮมแถมด้วยใส่ซอสมะเขือเทศแค่ฉับขออนุญาตซอสพริกนิดหนึ่งซอสปรุงรสใส่นิดหน่อยนะคะพริกไทยป่นจำเป็นค่ะเกลือป่นจิ๊ดเดียวอย่าเยอะเลี้ยนผัดข้าวใส่น้ำตาลหน่อยนึงโอ้ยตายแล้วความเป็นฝรั่งบังเกิดแล้วคุณผู้ชมนี่ออริกาโน่ผัดทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากเลยเอาละปิดเตาแล้วคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะยังไม่เสร็จนะยังทานไม่ได้คุณผู้ชมอีกแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมคงต้องเตรียมภาชนะที่เรียกว่าเซรามิกที่สามารถนำเข้าเตาอบร้อนได้แล้วก็เข้าไมโครเวฟได้นะคุณผู้ชมเรามีชีส2ชนิดอันนี้เป็นเกรทเต็ดพาร์เมซานเค็มนะคุณผู้ชมแต่อันนี้เป็นมอสซาเรลล่าอันนี้จะมีอย่างยืดไส้กรอกค่ะจิ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ฝาอบค่ะคุณผู้ชมคงจะเห็นตอนชีสมันเยิ้มๆแล้วก็ไส้กรอกมันสุกทันทีที่หยิบออกมานะคะรับประทานได้ทันทีเลยค่ะ